สวัสดีครับทุกคนวันนี้เมนจะมาพูดนะครับว่าเกนกับวารุ่มที่อยู่ในมิกเซอร์นะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับหลายคนอยังไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยเพี้ยนมันมีความแตกต่างอย่างไรรู้อย่างเดียวนะครับว่าเฮ้ยขยับเยอะนะครับเสียงมันก็ออกเยอะนะครับแต่ความจริงมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับแล้วเพี้ยนก็ใช้ไมค์คอนเดนเซอร์นะครับในการบันทึกนะเพื่อว่าจะเห็นความละเอียดเสียงที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างแรกนะจ๊ะกับข้างบนเห็นไหมครับว่ามีคําว่าเกนเกนนะครับก็คือมีหน้าที่ขยายสัญญาณของตัวไมคนนนะครรัับ้้มมมวาาาแงงกกขขึึด ส่วนในเรื่องของวอลลุ่มเนี่ยวอลลุ่มก็คือว่าขยายจากเกณฑ์อีกทีนึงนะครับซึ่งถ้าเกิดเราขยายนะครับเกณฑ์มากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมากคืออะไรครับมันก็คือเกิดเสียงแตกนะครับโอเคเดี๋ยวพี่อันทำให้ดูครับอันนี้พี่อันตั้งเกณฑ์ไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าพี่อันตั้งเกณฑ์ไว้ร0 0เ็นห็นไหมครับมันจะดังจนแตกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลดเกณฑ์ลดลงนะครับอ่ะมันก็อยู่ครับจะไม่ดังมากเกินไปนะครับแล้วถ้าเกิดเราใช้เกณฑ์น้อยลหละอ่ะอันนี้เกณฑ์อยู่ที 25%นะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเกณฑ์อยู่ที่25%เนี่ยเท่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราขยายครับวอลลุ่มเห็นไหมครับว่าอ่ะมันก็จะเกิดความดังนะครับอันนี้พี่ท่านตั้งเกณฑ์มาที่25%นะครับแล้วก็วอลลุ Common, ่ม100%เห็นไหมครับว่าเฮ้ยวอลลุ่มนะครับก็นะครับช่วยในการขยายเกณฑ์ออกมานะครับแต่ like Nature <all> ว่าก็ไม่เยอะมากนะครับก็แบบว่าช่วยทําให้แบบเกณฑ์มีความดังมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการปรับนะครับคือว่าคุณต้องปรับเกณฑ์ให้เหมาะสมนะครับอสมมุติพี่ ตั้งเกณฑ์ไว้สี่ปอร์นตะครับตอนนี้เกณฑ์อยู่ที่สี่ปอร์เซนะครับหรือประมาณที่สิบเอนาฬิกาครับแล้วก็วอลลุ่มนะครับอยู่ที่บ่ายสามนะครับหรือ7 5้าปอร์เ็นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดพี่อั้นปรับไม่เหมาะนะครับสมมุติพี่อั้นปรับไปนะครับ60สอร์ซอ่าเห็นไหมครับเฮ้ยมันดังจนแตกครับดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกนะครับในการที่จะปรับนะครับเกี่ยวเรื่องใหม่คือคุณต้องหาเกณฑ์ที่เหมาะสมก่อนนะครับคือในตัวเนี้ยมันระักคบแล้ว็ ไปปรับวอลลุ่มเอานะครับว่าให้มันเหมาะขนาดไหนนะครับเพราะว่าไม้บางตัวเนี่ยเฮ้ยก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะไม้บางตัวมันเบามากก็ต้องหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างพวกไม้ดนามิกนั่งหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ไมโคอนเดนเซอร์ er ประมาณทั้งสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอนะครับก็ว่าดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องนะครับเวลาปรับปรับเกนก่อนนะครับว่าดูไม่ให้มันแตกอะ่ะสมมุตินะครับพี่อันปรับเกนไว้หนึ่งร้อยนะแต่ตรงเนี้ยเห็นไหมครับว่าวอลลุูนพี่อันปรับไว้นะวที่ยี่สิบห้า เ้านาฬิกาครับเห็นไหมครับเฮ้ยมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับแบบแตกน่อยๆอ่ะแตกน่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดครับก็คือเกณฑ์นะครับพยายามปรับเกณฑ์ไม่ให้แตกนะครับอย่าให้เกนแตกแล้วก็มาปรับบอลล่มเสริมเอานะครับก็ตัวนี้ครับก็คือความแตกต่างครับของเกณฑ์กับบอลล่นนะครับเกณฑ์ก็คือเอาไว้ขยายไม้นะครับคุณต้องหาตําแหน่งที่เหมาะสมนะเพราะไม่แต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะครับเฮ้ยหาตําแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้มันไม่แตกนะคุณก็อย่างแรกนะครับที่เพี่อนจะแนะนําคือว่าลองตั้งไป50 50ก่อน อ่าเห็นไหมครับว่าเฮ้ยถต่ห้าสิบห้าสิบเนี่ยอันนี้เกณฑ์เนี่ยของตัวนี้รู้สึกแตกแล้วดังนั้นเนี่ยคุณก็ลดเกณฑ์ลงมานะครับแต่ว่าไม่ยบางตัวเนี่ยอาจจะประมาณสักได้หกสิบถึงเจ็ดิเปอร์เซ็นเลยนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับความแตกต่างของเกณฑ์กับวอลลุ่มนะครับดังนั้นก็คิดว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์กันไปนะครับก็บางตัวไม่ต้องถึงห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับอย่างตัวนี้ตั้งไว้ประมาณสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วก็ไปขยายตรงวอลลุ่มเอาเสียงก็จะมีความเป็็นนนนนนนธรรรรรรมมชาาาาาติิกกกกขึ้้้้คคคคคคััับบบบโอเเเลลจปปปีีไไะฝด์ แล้วก็ใช้ด้วยนะ